สวัสดีครับกะคลิปนี้มาพอกันคือเก่าครับกะมือเศร้านี่ผมก็ได้ไถหน้ามังหันเนาะครับนั่นก็ได้ไถหน้าหมังหันไปครับกะไอเป็นเฮ็ดวิน3นิ้วครึ่งเนาะครับหรือ4นิ้วเนี่ยล่ะครับกะบ่แน่ใจกะคลิปนี้ก็มีไอคอมเมนต์นึงเนาะครับเพิ่นอยากให้ลองเฮ็ดเดินหอมใหม่กะไอ้ยางในรถผมก็ได้ใส่เข้าไปแล้วเนาะครับไอ้แหวนน็อตขันยางในรถนะครับแต่ว่ามันก็ไอ้จังได๋ล่ะน้ํามันบ่ออกเลยครับคือบ่ติดเลยครับคือถอนหัวซีนแล้วก็ลองต่อสายเบิ่งนี่คือต่อสายตัวนี้เบิ่งแล้วข้างนอกเนาะครับต่อข้างนอกเบิ่งแล้วคราวนี้มันตันเลยครับแล้วมันดันแห้งจนน้ํามันมันย่อยออกตรงนี้ครับเพราะว่าสปริงมันบ่มีระยะให้เคลื่อนตัวได้ครับมันแน่นเลยครับนะครับผมก็เลยบ่ใส่แหวนจุกยางในเนาะครับบ่แม่นแหวนเป็นน็อตคันจุกนะครับน็อตเบอร์12นะครับที่ใส่คันจุกนะคราวนี้ผมก็เลยเอาเดี๋ยวสิลองเอาแหวน2ตัวซ้อนกันเบิ่งครับเพราะว่าเพิ่นขอมาว่าอยากให้เฮ็ดเนาะครับอยากเฮ็ดให้อยากให้มันเดินหอบถ้าเดินหอบก็เฮ็ดคลิปให้เบิ่งแน่เด้อครับเพิ่นว่าก็เลยขอมากะอันตัวใดเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดให้นะเนาะครับมาเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวขอขันก่อนแป๊บนึงเด้อครับครับก็ถอดออกมาแล้วนี่ครับถอดออกมาแล้วก็คือผมบ่สิลองเฮ็ดแบบนี้เบิ่งครับนี่สิลองเอาแหวน2ตัวนี่ครับผมเตรียมมาไว้แล้วสิลองเอาแหวน2ตัวนี่ใส่เบิ่งเนาะครับใส่ซ้อนกันจังซี่เลยครับนี่2แผ่นแน่มเห็นบ่ครับนี่ครับสิลองเอาแหวน2ตัวใส่ลงไปในนี่เลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสิลองใส่ลงไปแบบนี่เลยครับนี่ครับใส่ลงไปล่ะก็มีเสียงลมแน่จักหน่อยเด้อครับนี่เพราะว่ามันลมแห้งครับมันอยู่ที่โล่งนี่ครับมันโล่งมันเลยแถวนี้นี่ครับก็มาตัดแต่งกิ่งกกต้นบักม่วงต้นบัวนวยเนาะครับนี่ก็พอดีเพิ่นมีคอมเมนต์นึงเพิ่นขอมาก็เลยจัดให้ผมใส่สิลองใส่แหวน2ตัวเบิ่งเด้อครับนี่ให้ประกอบให้เบิ่งใหม่บ่ครับเอาประกอบให้เบิ่งใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าผู้ลองคนเพิ่นก็บ่ทันได้เบิ่งคลิปที่แล้วเนาะก็เดี๋ยวสิให้เบิ่งใหม่คลิปนี้มันมีเข็มข้างในนะครับนี่มีเข็มตัวนี้บอกผู้ใหม่ที่บ่ทันได้มาเห็นคลิปนี้เนาะครับก็บอกนี่มีเข็มข้างในครับเข็มน่ะถอดออกได้ครับแต่ตัวนี้ผมบ่ได้ถอดผมใส่ไว้ในหันเลยแต่คราวนี้ตัวนี้ใส่ลงไปให้ถูกทางเลยครับนี่ตัวนี้ต้องใส่ด้านนี้ครับนี่นี่ครับมันมี2ด้านด้านนี้เอาลงนี่ๆเอาด้านนี้ลงใส่แนวนี้ครับแล้วคราวนี้ก็ตัวนี้แหวนผมใส่ไปแล้วเนาะวางหันนะครับ2แผ่นเดี๋ยวสิลองใส่2แผ่นเบิ่งมันสิหอมให้บ่ครับนี่ก็หวังว่ามันสิหอมให้เนาะครับหวังว่าน้ํามันมันคงบ่ไหลออกหม่องนี้ครับนี่ว่ามันผมเคยเอาแหวนไอ้ล้อรถมอไซค์ใส่นะครับเบอร์12นะแล้วมาเกียร์ให้มันลงได้ปรากฏว่าน้ํามันมันดันออกมื้อนี้นะครับเราเพราะว่ามันตันเลยมันน้ํามันมันออกบ่ได้นะครับเดี๋ยวลองแหวน2ตัวใส่ลงไปเลยครับพูดเบาโดดแล้วครับนี่เบาหลายโพดครับ เอาเสียให้คลิปมันสั่นเท่าที่จะสั่นได้นะครับเดี๋ยวมันสิโดนแห้งเดี๋ยวตัดภาพไปเลยตอนที่ผมประกอบเลยเนาะครับนี่ผมคันเขาเดี๋ยวตัดภาพไปเลยครับเอาโอเคครับกะประกอบเรียบร้อยนะครับน็อตขันแน่นด้วยครับนี่นี่ถ้าไอ้ตะกี้ผมใส่น็อตยางในครับไอ้ใส่น็อตไอ้จุกยางในรถมอไซค์น่ะน้ำมันมันบ่สีเลยครับแต่ว่าน้ำมันมันดันออกมือนี้เลยครับนี่จนย่อยย่อยออกย่อยออกมือนี้ครับก็แสดงว่ามันตันข้างในเลยมันแบบสปริงมันเคลื่อนโต้ไปไหนเนาะครับมันบ่มีระยะให้ยืดยุ่นได้ก็เลยมันหนาโหดว่าซั่นเถาะผมก็เลยเอาน็อตจุกยางในออกก็มาลองใส่แหวน2ตัวเบิ่งเนาะครับมันสิหอมให้บ่ครับเดี๋ยวสิลองเบิ่งเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับแป๊บนึงอันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ฟังเบิ่งว่ามันหอมบ่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนรอบเร่งกันจังหน่อยหรือพอลงเนาะครับถ้ามันหอมไปThank you.
มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอาดีครับขอบขอบแล้วหน่อยนึงครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดมึงไหมเราหลอดตำลอกหลอดตำมึงไหมเอาหอบแล้วครับได้ยินเสียงหอบครับถ้าใส่ท่อต้องใส่ท่อที่มันดังแห้งๆนะครับสิได้ยินชัดเจนเลยนี่หอบเริ่มหอบแล้วครับนั่นได้ยินครับนี่ครับชัดเจนเลยเดี๋ยวมือบ้างครับได้ยินบ่ครับหอบแล้วฟังเบอร์ฟังเบอร์ครับเป็นยังไงชัดเจนบ่ครับได้ยินชัดบ่เดี๋ยวฟังทางผีเบิ่งยังไงครับหอบแล้วครับหอบแน่อยู่ก็หลายเติมด้วยครับหอบแห้งเติมเลยชัดเจนเลยครับพูดว่าหอมไปเยอะครับเดี๋ยวลองเล่งหลอบเร็วๆเบิ้งนะครับจะเป็นยังไงหลอบเร็วกว่าหอมครับนี่เบิ้งว่าจังไงเดี๋ยวจะลองเล่งบ่ให้มันหอมเบิ้งนะครับว่ามันเป็นยังไงเสียงสีบ่ได้หอมอันนี้บ่หอมครับนี่ตัวนี้เสียงบ่หอมครับเดี๋ยวเล็งขึ้นจังหน่อยนึงมันเสียงหอมไม่สิต่างมีความแตกต่างกันเลยครับได้แก่เบิ่งหอมเยอะมากแล้วครับนี่ครับนี่สัตว์เลี้ยงเลยครับนี่เฮ็ดหามาตั้งรุ่นครับตับบอครับ
ฟังหอบหอบแบบหอบรอบสูงเบิ่งจะเตือนเนาะเป็นยังไงครับรอบสูงกว่าพร้อมครับนี่ทำมันต้องใส่ท่อตั้งๆเลยครับกันใส่ท่อตั้งๆนี่สิสัดเจ็ดเลยโอ้แจ่มเลยครับตอนนี้รอบรอบสายแค่เดียวรอบสายแค่เดียวครับมันมีส่วงส่วงที่มันหอบเนาะครับมันเป็นส่วงอยู่อันนี้หอบแล้วครับนี่หอบแล้วหอบแล้วทราบป่ะครับ เขาทาเลยคือเราคือเราครับนี่มาไม่หรอครับไม่นะดับก่อนครับเดี๋ยวแต่ว่ากะแต่ว่าเฮ็ดแนวนี้ก็มีอีกอย่างนึงด้วยครับทียังติดในใจอยู่คือมันสิมีผลเสียกับเครื่องบ่แค่นั้นเองนะครับนี่ผู้ใดมีความรู้ในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกแน่ด้วยครับว่ามันสิมีผลเสียต่อเครื่องบ่แต่ว่าเสียงว้าวดังแห้งขึ้นได้ครับเสียงดังปัก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 นี่ครับนี่มันดังแห้งขึ้นครับดังแห้งขึ้นแต่ว่าบ่หลายหรอกครับน้อยนึงดังขึ้นน้อยนึงดังเสียงเครื่องดังแห้งขึ้นกว่าเก่าน้อยนึงว่าซั่นเถาะครับเสียงว้าวมันนะครับเสียงว้าวที่มันดังปัก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 นะครับนี่ครับผู้ใดที่มีความรู้ในด้านนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้อครับว่ามันสิมีผลเสียหยังบ่หรือว่ามันก็แค่ลดการออกของน้ํามันซื่อๆแต่ตามที่ผมไปถามเขาเจ้ามาเขาเจ้าเขาว่ามันบ่มีผลเสียครับเพิ่นว่ามันแต่ว่าเขาเว้าเด้อครับบ่แม่นผมเว้าเขาเว้าก็เพิ่นว่ามันแค่ลดบ่ให้น้ํามันออกหลายซื่อๆแค่นั้นเองครับมันเลยเครื่องมันเลยเดินหอบเพิ่นว่าตัวนี้เพิ่นก็ว่ามาเนาะครับแต่ว่าคันผู้ใดมีความรู้ในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้อครับว่าเป็นจังได๋ก็สรุปว่าไอ้ผู้นึงเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าหันนะครับผมก็เลยแลนมาเฮ็ดคลิปให้เพิ่นว่าให้เฮ็ดเลยเดี๋ยวบ่เพิ่นว่าก็เลยจัดให้เพิ่นครับเฮาก็สรุปว่ามันหอบเนาะครับหอบหลายเติบเลยล่ะครับถ้าเปลี่ยนท่อนี่ซัดเจ็ดเลยครับคันเปลี่ยนท่อแบบดังๆท่อบ่มีใส่บ่มีใส่แบบนี้เนาะครับก็สิซัดเจ็ดเลยโอเคครับก็คลิปนี้ผมได้เฮ็ดให้แล้วเด้อก็ซั่นก็กดไลค์กดติดตามให้ผมแน่ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ